อยากได้สว่านไร้สายติดบ้านสำหรับทำงาน DIY แต่ไปเลือกตามร้านทีไรก็เจอแต่สว่านหน้าตาเดิมๆแบบว่าอยากได้สว่านที่หน้าตาดูดีสวยๆเก๋ๆมีไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้คุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามงาน DIY นะครับหลายคนก็คันไม้คันมืออยากจะได้สว่านไร้สายมาติดบ้านไว้นะครับแต่ต้องบอกว่าบางคนทำงาน DIY นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้อยากใช้งานหนักวันนี้ผมก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวครับสว่านไร้สายสุดเท่จากเสี่ยวหมี่ต้องบอกว่าเสี่ยวหมี่เขามีทุกอย่างจริงนะทุกคนวันนี้ผมก็จัดมาแล้วนะครับกับสว่านไร้สายของเสี่ยวหมี่ตัวนี้นะครับ12 V Max ก่อนจะไปดูรีวิวนะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าสว่านไร้สายตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับงานหนักอะไรมากมายครับพูดกันชัดๆเลยนะครับสว่านไร้สายตัวนี้ผมเทสมาแล้วนะจริงๆก็เหมาะกับเป็นสว่านติดบ้านนะครับสำหรับคนที่ทำงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะไม่เหมาะกับการใช้งานหนักนะอย่างแรกนะครับกระเป๋าที่เขาให้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้านะแต่เป็นกระเป๋าผ้ากันกระแทกนะครับยังดีเลยเนาะเหมือนกับที่เราใส่กล้องเลยครับดีกว่ากระเป๋าสว่านทั่วไปอีกนะผมอยากจะบอกให้นะครับข้างในก็จะมีตัวสว่านไร้สายมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูฟังก์ชันนะแล้วก็จะมีดอกสว่านนะครับหัวไขควงมานะเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเขาให้ดอกเจาะไม้มานะครับให้ดอกเจาะเหล็กมานะครับแต่ว่าไม่มีดอกเจาะปูนมานะครับตัวหัวไขควงนะครับเขาก็มีมาให้ครบครับสำหรับการใส่ไขควงนะครับเขาก็จะมีหัวต่อตัวนี้มาให้นะซึ่งผมจะบอกว่ามันค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรงเลยคือจริงๆจะบอกว่าแบรนด์อื่นเขาก็มีมาให้ครับแต่ของเสี่ยวหมี่อ่ะเขาจะเป็นแบบหัวแม่เหล็กอ่ะเห็นป่ะฟึบดูดเข้าไปนะครับแล้วแม่เหล็กดีด้วยนะปึ๊บดูดติดเลยนะครับแล้วเวลาขัดน็อตเนี่ยหัวไม่หลุดง่ายครับสว่านเสี่ยวหมี่นะครับไม่ได้มีแท่นชาร์จมานะตัวแบตเตอรี่นะครับเขาออกแบบมาให้ใช้กับสาย USB Type C นะครับซึ่งมาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับซึ่งชาร์จเร็วกว่าสว่านไร้สายทั่วไปนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุอยู่ที่ 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ดูจากรูปทรงนะครับสวยงามนะการจับก็กระชับมือนะครับน้ำหนักไม่มากจนเกินไปนะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ทั้งตัวเลยนะครับรวมถึงด้ามจับนะไม่มีกริปนะครับเป็นพลาสติกนะครับมีส่วนหัวนะครับที่เป็นหัวถอดเร็วนะครับด้านข้างมีช่องระบายความร้อนนะครับตัวนี้แรงบิดได้สูงสุดถึง30นิวตันมีสวิตช์สีส้มสำหรับล็อกนะครับแล้วก็ปลดนะครับสำหรับการทำงานนะครับซ้ายขวานะครับหมุนกลับด้านได้ปรับเกียร์ได้2แรงบิดนะครับใช้งานง่ายนะแค่สไลด์ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดจอกนะครับและสไลด์กลับนะครับเป็นโหมดขันครับในโหมดจอนะครับเพื่อนๆจะฟังเสียงนะครับเห็นว่าแรงบิดสูงกว่านะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบไร้แปลงผ่านนะครับที่เก๋และเท่กว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มนะครับกดสลับได้3โหมดนะครับเป็นโหมดออโต้นะครับโหมดแมนนวลนะครับแล้วก็โหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดพิเศษนะที่มีในสว่านของเสี่ยวหมี่มาพูดถึงโหมดออโต้ก่อนนะครับคือจะบอกว่าสว่านตัวนี้เหมาะกับมือใหม่นะที่ไม่ชินกับการเจาะหรือการจับอุปกรณ์เครื่องมือช่างมาเลยนะครับเนื่องจากว่าโหมดออโต้เนี่ยเขาจะควบคุมสปีดความเร็วของเรานะครับเวลาที่เราเจาะลงไปเสร็จเรียบร้อยเนาะเราจะเห็นว่าสว่านไร้สายตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีเบอร์ให้เราปรับใช่ไหมความตึงนะครับของตัวน็อตเวลาจับใช่ไหมครับแต่ว่าสว่านของเสี่ยวหมี่เนี่ยไม่มีนะครับเวลาที่เขาขันน็อตจนตึงนะครับในโหมดออโต้เนี่ยเขาจะทำการหยุดเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูนะซึ่งโหมดออโต้นะก็จะทำงานนะครับในการขันน็อตนะครับเวลาที่เราเปิดโหมดออโต้ไว้นะครับแล้วสมมติผมเอามือจับไว้อย่างนี้นะเพื่อนๆสังเกตนะเห็นไหมสว่านมันจะหยุดหมุนไปเองครับนะถ้าเรากำแน่นเห็นไหมหมายความว่าถ้าน็อตมันตึงเนี่ยเขาจะทำการหยุดเองอัตโนมัตินะเราไม่ต้องคอยปรับสวิตช์เนี่ยครับใกล้ๆเลยนะขันโต้ให้ดูเลยนะครับสมมติเราจะขันเข้าไปปุ๊บนะครับน็อตตึงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาจะหยุดการทำงานเองเลยเนาะไม่ฝืนนะครับทำให้หัวน็อตเนี่ยไม่ฉีกหรือไม่แตกออกไปนะครับแบบนี้นะครับมือใหม่ใช้งานง่ายครับส่วนต่อมานะครับหน้าจอในโหมดแมนนวลนะครับสามารถปรับนะครับได้ถึง30ระดับนะครับโดยการหมุนนะครับสกรอด้านหลังด้านตรงนี้นะเขาจะเป็นแบบวงแหวนหมุนอย่างนี้นะครับก็ปรับความแรงถึง30ระดับนะซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับการปรับวงแหวนด้านหน้านะครับของตัวสว่านไร้สายทั่วไปนะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะสมมติว่าถ้าเราปรับอยู่ที่เบอร์1นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดผมเอามือจับนะเห็นไหมจะจับอยู่เลยนะครับเอามือจับอยู่เลยนะเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดปรับไปที่เบอร์30นะว่าปรับไปที่เบอร์30นะครับผมจับไม่อยู่แล้วเห็นไหมซึ่งถ้ามือใหม่นะผมแนะนำว่าให้ใช้ออโต้ไปเลยนะครับจะง่ายที่สุดนะแล้วก็ที่ไม่เหมือนใครนะครับจะมีอีกโหมดนึงนะครับเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดแบบ
ขันหยุดนะครับขันขาขันแล้วหยุดถ้าเพื่อนๆฟังเสียงนะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนการขันประคองนะครับคือเวลาเราขันน็อตนะเราไม่อยากให้หัวน็อตมันฉีกหรือขาดนะครับเราจะต้องคอยแบบขันแบบนี้ในสวรรค์ทั่วไปใช่ไหมแต่เสี่ยวหมี่อ่ะเขาจะมีฟังก์ชันที่หมุนมอเตอร์แล้วก็หยุดมอเตอร์เองอัตโนมัตินะครับก็คือเราขันไปเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับตัวน็อตก็จะไม่ตึงเกินไปครับทีนี้ฟังก์ชันของสว่านไร้สายเสี่ยวหมี่ตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราใช้งานหนักๆนะครับอย่างไปเจาะปูนเจาะกระแทกอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะตัวนี้เหมาะการใช้งานในบ้านนะครับการประกอบเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์นะครับหรือมีวางไว้ในบ้านนะครับติดบ้านไว้ต้องขันนู่นขันนี่เจาะเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้คือเหมาะมากๆนะครับและที่สำคัญครับเวลาเราไปวางอยู่ในบ้านถ้าเกิดบ้านเราแต่งสวยๆเนี่ยมันจะดูไม่เป็นเครื่องมือนะมันจะดูแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือแบบดูเหมือนเป็นเครื่องนวดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยครับตั้งแต่ผมจับสว่านไร้สายมานะตัวนี้รูปทรงสวยงามที่สุดละตั้งแต่จับมาส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ 4,990 บาทนะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะบางทีก็อาจจะมีโปรโมชั่นนะครับจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเจอโปรโมชั่นนะผมก็จะใส่ลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆก็กดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากไปหยิบจับตัวจริงนะครับก็มีให้จับนะครับที่ Xiaomi Store นะครับหรือ Xiaomi Zone นะครับตามร้านหรือห้างชั้นนำทั่วไปแล้วถามว่าสว่านแบบนี้ได้แค่ไขแค่เจาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าลองซื้อหัวมาใส่ดูนะเพราะว่าผมก็ใช้สว่านแบบนี้นะครับในหัวขัดกระดาษทรายนะครับขัดรถก็ได้นะครับหรือเอาไปขัดห้องน้ำขัดพื้นเนาะเราสามารถโมดิฟายหัวสว่านนะครับได้หลายรูปแบบนะขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของเราครับเอาเป็นว่าใครอยากมีสว่านไร้สายสวยๆวางไว้ในบ้านนะครับผมก็แนะนำตัวนี้เลยครับ Xiaomi 12 V Max ครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Like